ทุกปีนะคะที่จัดงานที่นี่จัดมากี่ปีแล้วก็ไม่ทราบเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีคนหน้าใหม่คนหน้าแปลกมาร่วมงานตลอดเวลาโดยเฉพาะครั้งนี้ครั้งที่29ที่มีการรำลึกสืบนาคเสถียรนั่นแสดงว่าเจตนารมณ์ของคุณสืบไม่ได้สูญสิ้นไปกับชีวิตของคุณสืบมีผู้สนใจมีผู้อยากมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเนี่ยเพิ่มขึ้นขยายขึ้นอย่างมากมายซึ่งอันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นภารกิจเลยที่จะต้องมาเมื่อวานนี้มาพูดไม่ได้ความจริงรุ่นป้าต้องมาเล่าตำนานการก่อตั้งกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแล้วก็รวมไปถึงการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรแต่ว่ามาไม่ทันเพราะว่าอยู่คาซัคสถานค่ะไปประชุมนักเขียนที่เมืองหลวงของเขาแต่ว่าที่นั่นมีสัญญาณ Wi-Fi ดีมากเลยก็ติดตามดูอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าการจัดงานปีนี้เนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าการอันนี้ต้องขอชมเชยน้องๆที่วางแผนจัดงานนะคะคือมันเวลามันน้อยจนกระทั่งไม่สามารถมีภาคบันเทิงได้มากไปกว่านี้แต่ภาควิชาการภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์เนี่ยแต่ละหมวดจัดไว้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตจนกระทั่งดำเนินมาถึงเรื่องที่ดร.นำชัยพูดอนาคตที่เรายังมองไม่เห็นก็เรียกว่าเป็นการจัดที่สมบูรณ์มากแล้วที่น่าทึ่งก็คือว่าคนที่เข้ามาชมมาฟังเนี่ยนะฮะไม่ถอยหนีความจริงป้าก็หิวข้าวแล้วนะค่ะ เพื่อให้งานนี้เริ่มต้นและจบลงอย่างสมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะมีดนตรีใช่ไหมคะก็ เรื่องที่ตั้งใจจะมาเล่าเมื่อวานมันผ่านไปแล้ววันนี้ขอย้อนกล่าวบทกวีนะคะบทคือเขียนให้มูลนิธิสืบสารสืบเนี่ยเยอะมากจนตามเก็บไม่ทันแล้วว่าเราเขียนมากี่ปีแล้วแต่บทที่อยากจะแบ่งปันกับทุกท่านนะคะก็คือบทที่เขียนด้วยแรงสะเทือนใจเมื่อเช้าวันที่3กันยายน2533ก็คือเราได้รับข่าวการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรเมื่อวันที่2นะคะสมัยนั้นไม่มีมือถือแล้วบทกวีบทนี้ในชีวิตของนักเขียนนะคะต้องขอบอกเลยว่าแต่ละถ้อยคำเนี่ยมันรินไหลออกมาเองโดยที่แทบไม่ต้องใช้สมองเลยใช้หัวใจล้วนๆแล้วก็เป็นบทที่ฝากวรรคสุดท้ายไว้จนมาถึงวันนี้ซึ่งก็เมื่อเช้าเขียนรีบๆต่ออีก4บรรทัดนะเป็นบทกวีที่ใช้เวลายาวนานถึง29ปีเพื่อให้เรามาร่วมกันทบทวนความหลังตั้งหลักกับปัจจุบันแล้วก็สร้างสรรค์อนาคตให้ดีงามตามเจตนารมณ์ของคุณสืบต่อไปหนึ่งเปรี้ยงปืนลั่นสถานป่าหนึ่งวูบไหวผวาทั้งป่าลั่นหนึ่งคืนนานยาวราวกับกันหนึ่งฝันฟุบแล้วรับแนวไพรหนึ่งคนควรฆ่าคารวะสืบสร้างสัจจะยิ่งใหญ่หมื่นคำร่ำหาอาลัยรวมใจสืบทอด
เจตนาอันนี้คือบทที่เขียนไว้เมื่อ29ปีก่อนและวันนี้29ปีมีตำนานให้สานต่อสืบเส้นทางสืบสร้างทอก่อความหวังเราทำงานให้พี่สืบสุดกำลังสืบจะยังยืนหยัดสู้คู่ผืนไพรขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่เจนันท์ทิพย์ปีชานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับพี่พานุเดชนะครับเกิดมาลีครับมอบของที่ระลึกด้วยนะครับผมพี่อ่านเสร็จแล้วลงเลยขออนุญาตเป็นผู้ฟังนะครับต้องขอบพระคุณพี่อนันต์มากนะครับสำหรับบทกวีภาคขยายต่อนะครับหลังจาก29ปีที่ผ่านมาแล้วก็พี่จีรนันต์ก็บอกว่า4บรรทัดที่ต่อนะครับขอแลกกับหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องของ50ปีห้วยขาแข้งนะครับคือผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องราวของความเป็นมาห้วยขาแข้งนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีรูปแบบของการจัดการพื้นที่มาสู่ปัจจุบันยังไงก็เป็นจริงๆเป็นเต็มเรื่องที่เราเอามาขยายใน3วันที่ผ่านมาเนี้ยนะครับจากหนังสือเล่มนี้ก็ขอบพระคุณพี่จีรนันท์มากนะครับขอบคุณครับ